น้องๆอาจจะงงหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยก็อาจจะงงว่าเอ้ยแกทำอะไรได้วะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ก็กลับมาพบกับชัยในเกม Ark Survival Evo วันนี้เราจะทำมาถึง2พาร์ทด้วยกันนะทุกคนพาร์ทแรกก็จะเป็นเลี้ยงแกะส่วนพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทจับเต่าเป็นพาร์ทจับเต่านะทุกคนก่อนที่เราจะไปเลี้ยงแกะนะทุกคนเราก็ต้องหาของที่แกะกินนะซึ่งของที่แกะที่อะไรแกะเนี่ยเอาไปซึ่งของที่แกะชอบกินในตอนก่อนเทมนะทุกคนก็คือเค้กนั่นเองsweet vegetable cake นี่ก็อุปกรณ์ในการทำเค้กก็จะมีนี่เลยนี่ของพวกนี้เลยนะทุกคนถ้าใครไม่ทันเนี่ยก็กดหยุดได้เลยเดี๋ยวเราจะกด turn on เพื่อให้ทำเค้กกันนะทุกคนอย่าลืมนะเค้กที่ได้เอ้ยไม่ใช่ถ้าเจ้าถังนี้ไม่มีน้ำนะทุกคนก็อย่าลืมเอาน้ำไปกดตัว E ในถังด้วยเราจะได้น้ำมาเนาะอย่าลืมน้ำนะทุกคนบางทีแบบเฮ้ยพี่ของมันครบหมดแล้วทำไมยังทำไม่ได้สักทีลองดูสักนิดนึงนะว่าน้ำขึ้นหรือว่าเนี่ยไอตัวสีฟ้านะทุกคนนะถ้าเกิดว่าไอตัวสีฟ้ามันยังเป็นเลข0อยู่เนี่ยนั่นหมายความว่าน้ำไม่มีนะทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นคุกกิ้งพอตเนี่ยก็จะใช้แบบขวดน้ำหรือว่าน้ำที่ใส่กับไอเป็นใส่ในวอเตอร์สกินนะทุกคนเอาไปไว้ในกับคุกกิ้งเอ้ยไม่ใช่ดิคุกกิ้งพอตเป็นคุกกิ้งพอตเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้ชัยยินก็ต้องทำเค้กแล้วก็เอาเค้กนั้นมาเก็บไว้ในเลข0นะทุกคนตอนนี้เหมือนจะขาดอะไรบางอย่างโอเคเดี๋ยวชัยยินจะต้องเสกมาแล้วล่ะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่เสกนะชัยยินขี้เกียจหาโอเคเดี๋ยวจะเสกมาเลยนี่โอเคโอเคประมาณนี้เราจะเลี้ยงแกะไว้สักประมาณ5ตัวนะทุกคนอ่ะแล้วก็พอก่อนเราต้องรีบไปหาแกะเลยนะทุกคนเพราะว่าไอ้เจ้าแกะคือไม่ใช่เจ้าแกะดิเค้กเนี่ยมันจะเน่านะทุกคนเราต้องรีบไปหาแกะมาเลยเหมือนกิฟฟินจะหนักนะทุกคนเพราะอุปกรณ์ชัยยินก็เยอะมากเลยแหละโอเคเดี๋ยวจะพยายามอ่ะทิ้งอันนี้ไปน่าจะช่วยได้เยอะหรือเปล่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะทุกคนไปเลยเดี๋ยวเราไปหาเจ้าแกะกันเลยดีกว่านะทุกคนนี่โอเคเราต้องกดเปิดกล้องนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าแกะอยู่ตรงไหนนี่ป้าทุกคนเหมือนจะเป็นไอ้เจ้าแกะโอวิสน้องๆอาจจะงงหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยก็อาจจะงงว่าเอ้ยแกทำอะไรได้วะเออเป็นตัวที่กินของยากแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อีกป้านี่เราเทียมเจ้าแกะมาแล้วนะทุกคนทำไมทุกคนดูแกะเดินทุกคนดูแกเดินเท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 นโอเคระหว่างนี้เราก็จะให้เจ้าแกะเนี่ยวิ่งมาหาเรานะอุ้ยแกะวิ่งเร็วอยู่กันนะเนี่ยโอ้เพกาซัสเต็มเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาแกะตัวอื่นบ้างดีกว่าชัยยินจำได้ว่าเจ้าแกะตัวนี้เนี่ยเหมือนชัยยินจะดูแลมันก่อนตั้งแต่มันถูกตัวอะไรโจมตีเนี่ยชัยยินลืมละเอ้ยแกไปอยู่ตรงนู้นไปเฮ้ยแกมันตีได้ป่ะแกยังเอาทุกคนตลกดีว่ะเหมือนเราจะเจออีกตัวหนึ่งแล้วนะใช่ป่ะไม่ใช่มันดวงนี่ว่ะเหมือนจะมีแกตัวเดียวอุ้ยนี่ฉันเจอแกแล้วทุกคนวิ่งหนีกระเพกกระเพกมาเลยโอ้โหแมงป่องจะมาทำแกฆ่าทำไมนี่สนใจผิดเป้าหมายเลยน้องไปเลยนี่เราก็จะมาตีเจ้าแมงป่องก่อนนะแล้วเราค่อยไปหาแกะนะทุกคนโอเคนี่ตอนนี้แกะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สงบแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารเลยดีกว่าปึ๊บแกะตัวนี้เป็นแกะตัวเมียนะทุกคนเราได้มาถึง2ตัวด้วยกันนะมาเลยถ้ามีของเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนแต่ของแต่ที่ยากก็คือไม่มีของเนี่ยเอ้ยนี่ไงเป็นตัวผู้กับตัวเมียพอดีเลยนะทุกคนชื่อยังอยากรู้ว่ากินเค้กจะได้อะไรได้ค่าอาหารโอเครู้เรื่องโอเคเราเก็บเค้กไว้ในเจ้ากิฟฟินเลยดีกว่าปั๊บแล้วเราก็จะเอาแกะไปแค่2ตัวพอละเดี๋ยวเราจะพาแกะขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่านะทุกคนไปกันเลยเดี๋ยวพอระหว่างที่ชัยยินวิ่งไปแล้วก็ชัยยินจะบอกละกันเนาะว่าไอ้เจ้าแกะมันมีประโยชน์อะไรหรือมันกินของยากจังเลยก็คือในเกมอ่ะ
แกะมันก็มีประโยชน์นะทุกคนอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนปลาที่เอาไว้จับเต่ายักษ์อ่ะประมาณนั้นเลยคือมันมีไว้สำหรับไอ้เจ้าตัวนั้นมีไว้สำหรับจับเต่าอย่างเดียวใช่ไหมไอ้เจ้าตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะทุกคนก็คือมันมีไว้สำหรับเอาไว้ฟาร์มเนื้อเนาะเป็นแหล่งฟาร์มเนื้ออย่างเช่นเราอาจจะเพาะพันธุ์เพื่อที่เราจะได้เอาเนื้อเราจะได้แบบฆ่าเอาเนื้อมากินอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนต่อไปก็คือไอ้เจ้าแกเนี่ยสามารถตัดขนได้แต่ว่าก่อนตัดขนเนี่ยก็ต้องไปหากรรไกรตัดก่อนนะทุกคนก็มีอะไรที่ต้องรู้อีกก็คือไอ้เจ้าแกเนี่ยเป็นนักปีนเขาได้เลยนะทุกคนมันก็เนี่ยมันก็ปีนขึ้นมาได้นะถือว่าได้เห็นประโยชน์ของเจ้าแกแล้วเนาะเดี๋ยวลองขึ้นมาตรงนี้ดูซิว่าเจ้าแกยังจะปีนได้อยู่ไหมเจ้าแกสามารถปีนได้นะทุกคนนะมุมนี้นี่คือปีนได้เลยนะถือว่าสุดยอดเพราะว่าเดี๋ยวชินจะหยุดให้ดูก่อนแล้วชินจะไปมุมเดิมนะทุกคนลองให้กิฟฟินไปอยู่มุมนี้นะมุมที่แกะกำลังขึ้นดูนะมันจะขึ้นไม่ได้เห็นปะมันจะติดเนี่ยนะเจ้าแกะตัวนี้นะก็สามารถปีนเขาได้นั่นเองแล้วก็ไอ้เจ้าแกะตัวนี้เนี่ยชินก็บอกไปแล้วเนาะว่าสามารถที่จะกินเนื้อของมันได้ก็คือแบบเราสามารถเทมันเพื่อที่จะเอาเนื้อไปกินได้นั่นเองการที่เราจะเอาเนื้อไอ้เจ้าแก่ไปกินเนี่ยมันก็จะมีวิธีการฆ่านะทุกคนเดี๋ยวชีอินจะเอามาไว้บนลานกว้างตรงนี้ก่อนโอเคนี่นะก็ชีอินจะต้องเลี้ยงลูกก่อนแป๊บนึงคือเราจะต้องทำการมีตติ้งเจ้าสองตัวนี้ก่อนเพื่อเป็นการที่ชีอินจะได้ไม่ต้องฆ่าเพราะว่าถ้าชีอินฆ่าไปมันก็เป็นการเปลืองเนาะทุกคนน่ารักมากเลยทุกคนดีนี่ทุกคนน่ารักมากก็มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักอีกตัวหนึ่งเลยนะทุกคนถ้าเราฆ่าแบบใช้มีดใช้ขวานใช้อะไรตีธรรมดามันก็จะได้เนื้อแบบได้เนื้อเหมือนที่เราฟาร์มแกะป่าทั่วไปเนาะนี่ถ้าเกิดว่าเราเทมไอ้เจ้าแกะได้แล้วเนี่ยมันสามารถกินเบอร์รี่ธรรมดาได้เลยนะทุกคนในก็มีแกะแล้วนะทุกคนชยินก็ได้ผสมพันธุ์ไปพอดีเลยนะทุกคนก็จะได้เห็นลูกแกะตัวน้อยกันนะนี่ทุกคนเห็นแกะมันกระโดดเมื่อกี้นี้ป่ะไอ้เจ้าตอนที่แกะกระโดดเมื่อกี้นี้นะคือมันดีใจมากเลยที่มันมีลูกแล้วนี่เห็นไหมเจ้าแกะเนี่ยสามารถขี่ได้นะทุกคนดูนี่ก็จะขี่ได้แต่ว่ามันหนักซีนต้องอัพไอ้อันนี้ให้มันนะโอ้โหกระโดดใหญ่เลยนี่ไอ้เจ้าแกะสามารถขี่ได้โอ้ก็ดีเลยไม่ต้องใช้อาร์นะทุกคนน่ารักก็ขี่ไปสำรวจขี่เดินเล่นขี่ชมสวนอะไรได้หมดเลยนะทุกคนสำหรับการเทมสัตว์เนาะเทมสัตว์กินเนื้อเนี่ยส่วนมากเนี่ยสัตว์ก็จะชอบกินเนื้อแกะถูกไหมทุกคนแล้วก็จะฆ่าเราจะทำการฆ่าแกะเพื่อที่จะเอาเนื้อไปกินแล้วก็ไปให้สัตว์นั่นเองหรือว่าเอาไปเทมประมาณนั้นเดี๋ยวเรามารอเจ้าแกะเกิดลูกกันเลยดีกว่าเราจะได้แบบรู้ว่าฆ่าแกะยังไงอ้อแล้วก็ชัยอินลืมบอกไปนะทุกคนว่าแกะเนี่ยเราสามารถตัดขนหอยเจ้าแกะแล้วก็เอาไปทำชุดกันหนาวได้ชัยอินเพิ่งเอากรรไกรมานี่กรรไกรอ้อนี่ไงนี่นะพอดีเลยชัยอินจะได้ตัดหัวตัวเองตัดหัวตัวเองได้ไหมเนี่ยนี่เราสามารถตัดขนแกะได้เดี๋ยวเราจะลองตัดสักตัวนึงเป็นอุ้ยชีนว่าชีนจะได้เห็นลูกแกะแล้วว่านี่กิฟฟินบังวันนี้หยุดโอเคนี่เหมือนแกจะข้อโอ้โหแบบอุ้ยได้ลูกแฝดทุกคนเห็นว่าอันน่ะได้ลูกแฝดไหนอีกตัวนึงวิ่งน่ารักวิ่งนี่ดูสิตัวสีอะไรอ่ะโอ้มีตัวสีชิมชิมตัวนึงแล้วก็มีตัวสีเหมือนแม่ตัวนึงนะทุกคนหวังว่าจะไม่ตายใช่ไหมถ้าให้กินเบอร์รี่ธรรมดาโอเคอ่ะเอาลองไปกินโอเคเจ้าตัวนี้กินเบอร์รี่นะทุกคนน่ารักอ่ะหน้าแบบหน้าเอามาไว้ที่มือแล้วก็ถ่ายรูปมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตัดขนแกะกันมาเลยเราจะทำการเชือดแกะตัดขนตัดไม่ได้อ่ะไม่สามารถตัดขนได้หรือเปล่าดูซิ
นี่อ้าวตัดตัวเองเฉยเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาทำผมกันเลยดีกว่านะทุกคนโอ้ยผมทรงอะไรวะเนี่ยโอ้ยผมทรงนี้เท่ดีว่ะผมทรงนี้เลยทุกคนเอาเลยนี่เห็นปะเมื่อกี้เห็นว่าทุกคนสิ่งสามารถตัดขนแกะได้นะเดี๋ยวลองตัดดูดิว่ามันจะเตียนไหมเอ้ยดูดิดูดิตูดเริ่มหายทุกคนขนตูดหายนี่แล้วก็ตัดขนแกะไว้นะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคหมดละนี่ดูดิจากแกะตัวอ้วนกลายเป็นแกะตัวพร้อมไปแล้วตลกว่ะโอเคก็เราสามารถเอาไปใส่ไว้ในโต๊ะเนาะเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกาะขนประมาณนี้โอเคเดี๋ยวชินจะขึ้นมานี่เดี๋ยวลองทำเกาะขนดูโอเคอาร์เมอร์นี่เห็นปะมันขึ้นว่านี่เห็นไหมเราสามารถใช้ขนแล้วก็ใช้ขนแกะได้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่มันขึ้น30เนี่ยมันก็คือขนมาจากขนแกะของเรานะ30อันเดี๋ยวชีนเอาให้ดูนี่ขนแกะ30อันก็ใครที่ไม่อยากไปแดนหนาวเลยเราสามารถเทมแกะแล้วก็เอาขนแกะมาเพื่อที่จะเอามาทำชุดกันหนาวก่อนไปแดนหนาวเนาะแต่ชีนก็จะหักดิบนิดนึงก็คือไปแดนหนาวแล้วก็ไปตีหมาป่าแล้วก็เอาหนังจากหมาป่าเลยนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ท้องอีกแล้วไอ้เจ้าแกะชายินไปไหนแล้วเอ้ยจะว่าไปแล้วลูกแกะหายไปไหนเนี่ยเอาแล้วโอ้นี่ขุดตัวเล็กมากอะตัวเล็กจนแบบต้องเปิดกล้องมองเลยนะคือชายินไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เราฆ่าแกะเนี่ยมันจะให้เนื้อเยอะกว่าเดิมไหมแต่ที่ชีนไปดูก็คือเขาบอกว่าให้พลิกแล้วก็กดสังหารมันจะทำการฆ่าแบบได้เนื้อเยอะโอ้ฆ่าสลบขึ้นด้วยนะทุกคนถ้าเราตีธรรมดาใส่เจ้าแกะแล้วทีนี้ยังไงต่ออ้อพอเราตีใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ค่าสลบของไอ้เจ้าแกะเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นพอเจ้าแกะสลบเนี่ยเราสามารถกดตัว E ค้างไว้แล้วก็กดสังหารได้เลยนะทุกคนปั๊บแบบนี้เวลาสังหารแบบนี้เนี่ยแล้วก็เหมือนจะเราจะได้เนื้อเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าอุ้ยลูกแกะอุ้ยได้สีมันพอแล้วทุกคน เดี๋ยวต้องแบ่งขอให้เจ้าตัวนี้กินนะโอ้ชัยยินรู้สึกตื่นเต้นกับการเลี้ยงแกะมากเลยรู้สึกว่าฟาร์มแกะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรวะเนี่ยแล้วเราก็ลองตีดูปึ๊บก็คือสังหารแกะตัวนึงเนี่ยได้เนื้อเยอะแบบเยอะโคตรๆเลยทุกคนดูดิเกินไปไหมถึงได้ขนมาอีกโอ้โหตัวหนักเลยเดี๋ยวต้องเอาไปเก็บไว้ในโต๊ะก่อนนะทุกคนประมาณนี้ยิ่งเลือดเยอะเนี่ยก็จะยิ่งให้เนื้อเยอะนะทุกคนประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเลือดน้อยก็จะให้เนื้อตามความเหมาะสมก็ถ้าเราไปฆ่าเขาเลยเราไปฆ่าเขาเลยนะมันก็จะให้เนื้อแบบไม่ค่อยเยอะเท่ากับการที่เรากดที่เราตีให้เขาสลบแล้วก็เราก็ทำการสังหารเขากดตัว E ค้างไว้เนาะโอเคเดี๋ยวชายินต้องขอตัวไปทำเนื้อก่อนรู้สึกเหือเนื้อก็เป็นอันจบแล้วสำหรับการเลี้ยงเจ้าแกะนะทีนี้เห็นประโยชน์แล้วใช่ไหมว่าแกะเนี่ยมันมีประโยชน์นะที่มันจับยากที่มันเทมยากเนี่ยก็เพราะว่าคือแกะอะถ้าเกิดเราเทมมันได้แล้วอะแล้วเราไปสังหารมันอย่างที่ชายินทำอะมันจะได้เนื้อเยอะมากๆเกมมันก็เลยเพื่อให้มันไม่โกงเกินไปก็เลยต้องให้มันจับยากนะทุกคนมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบเอาไว้ตีหรือว่าไม่ได้เป็นตัวที่เอาไว้สำหรับสังหารคนอื่นแต่มันเอาไว้สำหรับซัพพอร์ตอะไรหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นให้ค่าอาหารเอาไปเทมสัตว์อะไรอย่างนี้นะทุกคนอย่าพึ่งมองข้ามเจ้าแกะน้อยตัวนี้ไปนะสำหรับพาร์ทหน้าเป็นพาร์ทของเจ้าเตางั้นเดี๋ยวเรากลับมาในคลิปหน้ากันเลยดีกว่าก่อนลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไม่ชายินด้วยนะคะแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะทุกคนฮูเร่